Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสุดท้ายท่านนี้ดีต้อนรับครับขึ้นมาถึงยอดเขาสแกกลังแล้วอธิบายหน่อยแล้วกันนอกจากจะเป็นวัดแล้วเนี่ยยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของจังหวัดอุทัยธานีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วท็อปก็ต้องขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะไปไหนก็ไปเถอะไปโอ้ยตายตายเป็นอะไรเป็นอะไรเราเนี่ยเป็นอะไรฮะอยู่ดีๆก็เรียบร้อยขึ้นมาอยู่ดีก็สุภาพขึ้นมาทำไมเจอผู้ชายไม่ได้หรอมึงแอปหรอยังไงเอาจริงปะเออเจ๊แต่น้องว่าน้องรู้จักท็อปนะรู้จักใครๆก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละท็อปไงท็อปจรนซุปเปอร์สตาร์ของช่อง3เขาและละครหลายเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นสิคือท็อปเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยป.2ของน้องแต่ทำไมท็อปดูเหมือนจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาโง่หรือว่าเขาลืมหรือเขาอะไรกันแน่อ่ะเจ๊แนนไม่แปลกเลยที่เด็กป.2จะจำแกไม่ได้นี่บอกอะไรให้นะคนที่เจอแกเมื่อ2เดือนที่แล้วก็จำแกไม่ได้หรอกนี่ใครอ่ะใครไปเติมอีกแล้วหรอก็เติมครั้งล่าสุดพร้อมเจ๊แหละเติมพร้อมกันไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊เว้ยคือเป็นยังไงเอาจริงนะเราสองคนน่ะสนิทกันมากท็อปมาเล่นกับเราได้ไหมอ่ะนะท็อปนะ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 ท็อปนะแล้วเล่นอะไรล่ะพ่อแม่พ่ออยากกินผัดผักนะให้กินหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวแม่ทำให้นะกินเสร็จแล้วเนี่ยพ่อช่วยพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกจะได้ไม่เจอพ่อได้สิจริงเหรอจริงสัญญานะสัญญาพ่อน่ารักที่สุดเลยเรากลับบ้านก่อนนะป๊อปปี้แล้วเหมือนแกอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แกเฝ้าขอยกมือทั้งหมู่ทั้งหมู่ที่แกแบบไม่ยอมหยุดเลยอ่ะตรงนั้นน่ะประทานมาให้แกแล้วเนื้อคู่เหรอไม่รู้คนลุกไปหมดเลยเนื้อหมดเลยอ่ะมีเนื้อด้วยเหรอครับเนื้อหมายถึงว่าโอ้ยหิวอ่ะท็อปอยากกินเนื้อปลาเผื่อจะได้แบบจำอะไรได้บ้างเนื้อปลาอยากกินเนื้อปลาใช่ดีเลยที่นี่มีปลาแรดครับปลาแรดปลาแรดไม่มีใครแล้วอ่ะคงเป็นฉันนี่แหละไอ้ปลาแรดอะไรไม่จะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินปลาแรดแล้วก็ล่องแพด้วยล่องแพที่แม่น้ำตรงนี้นี่เองหรอนี่ไม่ได้หลอกฉันไปว่ายข้ามแม่น้ำสแกกลังหาปลานะอาจจะมีการทำบุญครั้งใหญ่อีกหรือเปล่าเจ๊เออไม่ไว้ใจเลยนี่พี่หนุ้ยคนอย่างท็อปไม่หลอกใครไปก็ได้ไปเพราะอะไรก็ต้องไปเขาอยู่แล้วแล้วเราไปไงอ่ะเออไปไงเดินลงไปดิจะบ้าอะไรนี่ฉันเรียนมาด้วยฉันไม่ได้งอเขามีทางขึ้นรถตรงโน้นโอ้ยคนบ้าอะไรมีทางขึ้นรถจะเดินลงบ้าจริงๆเลยทำไมไม่ห้ามทำไมไม่ห้ามไม่มีใครห้ามโอ้ยอะไรวะไปด้วยรอฉันด้วยThank you.
กาศดีพี่แล้วทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่าแม่น้ำสแกกลางล่ะฮะสมัยก่อนนี่นะครับเวลาพ่อค้าล่องเรือขายสินค้ามานะฮะก็จะเห็นต้นสแกเต็มไปหมดทั้งสองข้างทางครับก็เลยเรียกที่นี่ว่าแม่น้ำสแกกลางพี่เจ๊เคยเห็นต้นสแกตอนออกดอกสวยมากเลยอ่ะมันดอกมันจะเป็นแบบสีเขียวๆอมเหลืองนิดๆหน่อยๆแล้วก็มันจะย้อยลงมาใช่ไหมคุณพี่ลงมาที่ริมน้ำถูกไหมคะใช่ครับแพที่นี่จะเขาเรียกว่าจะมีทะเบียนของทุกหลังแต่ละหลังจะมีต้องมีทะเบียนบ้านนะฮะแล้วคือหมดแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วครับก็คือจะไม่เพิ่มจำนวนมากกว่านี้นะไม่เพิ่มแล้วครับเพราะว่ามีขึ้นทะเบียนไว้ทุกๆใช่จากเมื่อก่อนนี้เขาเคลมไว้ว่า300หลังคาเรือนตอนนี้เหลือไม่ถึง150แล้วครับอ๋อเหรอฮะคนไม่อยู่แพกันแล้วใช่ครับลูกหลานโตขึ้นเขาก็เริ่มจะกลับไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองฮะแล้วก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่นั้นนะที่ยังใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประมงครับอย่างเงี้ยฮะกระชังปลาจะเลี้ยงเป็นปลาแรดนะฮะไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าค้นหาอะไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปพี่นุ้ยแนนนี่พี่พรครับสวัสดีครับพี่พรสวัสดีค่ะพี่พรได้หมดเพื่อสดชื่นใช่ได้หมดเพื่อสดชื่นครับใช่ค่ะสดชื่นไหมพี่สดชื่นค่ะสดชื่นค่ะนี่ร้านนี้แบบขึ้นชื่ออาหารเต็มโต๊ะเลยมาที่นี่ต้องทานปลาแรดใช่ค่ะเมนูอะไรนะครับปลาแรดสมุนไพรทรงเครื่องค่ะอร่อยสุดๆจ้าพิเศษพิเศษยังไงครับพิเศษยังไงครับก็คือจะมีเครื่องสมุนไพรมีเม็ดมะม่วงมีถั่วพูมีมะเขือเทศมีหอมมีผักชีมีตะไคร้มีขิงมีมะนาวมีสะระแหน่เครื่องสมุนไพรแล้วทำไมมานี่ต้องกินปลาแรดนะฮะเพราะว่าอะไรปลาแรดมันเป็นปลาประจำจังหวัดเป็นคำขวัญจังหวัดอุทัยธานีเลยปลาแรดรสดีต้องทานปลาแรดที่นี่ไม่เหม็นกลิ่นโคลลองทานได้ค่ะน้องอร่อยมากปลาแรดนี่เป็นปลาเลี้ยงใช่ไหมปลาเลี้ยงแต่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำซึ่งน้ำจะถ่ายเทถ้าที่อื่นเขาจะมีเหม็นกลิ่นโคลเพราะนี่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำแม่น้ำน้ำก็จะไหลตลอดก็จะไม่เหม็นกลิ่นดินกลิ่นหญ้าอร่อยมากมาชิมกันเร็วอาจารย์มาเร็วอาจารย์มาได้เลยยังไงหวานมากค่ะเธอให้ฉันชิมก่อนไม่เนื้อมันไม่คาวเลยเป็นไรนึกว่าน้ำตาลอันนี้ทอดมันปลายี่สกค่ะลุงปลายี่สกเหรอครับพอดีทอดมันปลากรายที่นี่เป็นทอดมันปลายี่สกหาง่ายราคาถูกเพราะจานละแค่60บาทหือให้เยอะมากใช่60บาทลองเลยค่ะอร่อยมากลองครับลองครับชิมอะผัดกันอ่ะแนนชิมอันนี้ผัดถั่วสูตรผู้ว่าค่ะผัดถั่วสูตรผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าสุวัฒน์ยังไงฮะสุวัฒน์คุณมาสอนสูตรไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันใช่ค่ะใส่น้ำใส่ถั่วปิดฝาเปิดไฟแรงๆแล้วใส่เครื่องปรุงก็อร่อยได้ฟังดูง่ายนะครับลองทานค่ะอร่อยสุดๆขออนุญาตชิมหน่อยนะได้ค่ะแล้วเปิดทุกวันไหมครับพี่เปิดทุกวันค่ะลูกค้าเป็นทั้งสองลูกค้าแบบขาเที่ยวเยอะใช่คือเดี๋ยวนี้แบบคือเขากินอร่อยเขาไปบอกต่อเขาไปแชร์ตามไม่ต้องแบบว่าโปรโมทอะไรเลยไม่ต้องเลยแล้วมี Facebook มั้ยครับของทางร้านก็ทําอยู่ทําเพจร้านป้าสําราญค่ะชื่อป้าสําราญเลยร้านป้าสําราญร้านป้าสําราญใน Facebook เลยค่ะครับป้าเขาไม่เศร้าเลยนะพี่ทําไมล่ะคะสําราญใช่ค่ะสําราญตลอดถูกต้องค่ะไม่เศร้าเลยแม่ดิฉันนี่เขาอิ่มหมดแล้วเนี่ยฉันจดได้ของกลับไปสิพี่พรนะแล้วขอบคุณพี่พรมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโชคดีนะคะอ่ะตกลงไงแกจะไปกับฉันหรือแกจะบวชชีเอาไงคิดนานฉันไปกับเจ๊ก็ได้ที่ไปกับฉันน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท็อปใช่ปะส่วนหนึ่งมันก็เป็นมารพจนแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะเจ๊ฉันยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะบวชชีและที่ฉันยอมไปด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นเจ๊ไม่มีเพื่อนเที่ยวไงฉันก็เลยยอมไปเป็นเพื่อนเจ๊แค่นั้นเองปลื้มใจเหลือเกินตายเป็นห่วงฉันนี่เองเชื่อที่พูดไปทั้งหมดเลยเสียง
ูงไปไหนเนี่ยนี่ดีกว่าเจ๊นานๆเราจะมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้ด้วยกันทีนะฉันว่าเรามาถ่ายรูปลง IG สักรูปเป็นที่ระทึกดีกว่าดีมั้ยได้ๆๆได้ได้ดีมั้ยได้มั้ยหามือถือก่อนเรียกเขามาถ่ายได้มั้ยล่ะดีมั้ยไม่ดีไอ้เจ๊เจ๊ครับฉันไม่เคยคิดเลยว่าสายน้ำจะไหลย้อนกลับมาได้อีกครั้งแต่มันก็ไหลย้อนกลับมาจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าสายน้ำที่ไหลย้อนกลับมาในครั้งนี้จะจำปลาแรดตัวเดิมได้หรือเปล่าแต่ปลาแรดตัวนี้จดจำสายน้ำสายนี้ได้อย่างแน่นอนสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey The Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก AIS CG Advance คำถามเมนูปลาที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดอุทัยธานีคือปลาอะไรพิมพ์ J1 ปลาร้าพิมพ์ J2 ปลาแรดส่ง SMS คำตอบมาได้ที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey The Series และที่เว็บไซต์ www.journeytheseries.comปลาไปซื้อลูกชิ้นปลากัวมาว่าถือปลาณโพทันทีนะก็กินลูกชิ้นปลากัวอร่อยนะจะได้เขาพูดอะไรอ่ะเรื่องขี้ๆอะไรก็ไม่รู้ว่ะเจ๊ลูกชิ้นปลากัวลูกชิ้นปลากายหรือเปล่าJourney The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยร้อนจนลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย